แม่สายสพปเชียงรายเขต3เด็กตั้งใจเรียนไหมคะเดี๋ยวรับแอดคุณครูนะคะไปข้อที่3ได้ยังลูกตะโตเขียนช้าตะโตดูเพื่อนก็ได้โอเคทันละข้อที่3น้ำมันพืช1ขวดมีปริมาตรเท่าไหร่คะ450อะไรมิลลิลิตร1ขวดอ่ะ1ขวดไม่ใช่1ขวดใหญ่แล้วถ้าเป็นมิลลิลิตรเนี่ยขวดเล็กๆขนาดกลางแก้ไขไปแล้วนะคะข้อ2คุณครูขาแก้ไปแล้วตรงไหนที่เป็นตัวสีแดงให้นักเรียนขีดเส้นใต้อันเดอร์ไลน์ไว้นะคะโรงเรียนบ้านหนองบ่อเดี๋ยวคุณครูแอดเข้าไปในกลุ่มนะคะคุณครูนงรักรอแป๊บนึงเด็กๆตั้งใจเรียนไหมคะโรงเรียนบ้านหนองบ่อน้องสะเอ้งเรียนอย่างสนุกสนานเลยบรรยากาศดีมากไปข้อที่4น้ำดื่ม1ขวดมีปริมาตร2อะไร2มิลลิลิตรเหรอหรือ2ลิตร2ลิตรแม้ใครกินน้ำทีละ2ช้อนชาเล็กๆอ่ะกินแค่นั้นเหรอยังกระจิบยาแก้ไออ่ะกินน้ำแค่นั้นเหรอคะต้องกินเป็นลิตรเขาบอกว่า1วันเนี่ยต้องดื่มน้ำให้ได้กี่แก้วคะ8แก้วฮะ2แก้วอุ๊ยตายน้ำกินดื่มน้ำน้อยไปนะคะถ้าเด็กๆก็6แก้วก็ได้อะแต่คุณครูเนี่ยบางวันดื่มเป็นลิตรเลยอะจริงค่ะลิตรเกือบ2ลิตรอะข้อที่ยามองน้ำ1ขวดยามองน้ำ1ขวดมีปริมาตร20จุดจุดจุด20อะไรคะ20อะไรคะจุดจุดจุดลิตรหรือมิลลิลิตรยามองน้ำใครรู้จักยามองน้ำมั้งขวดใหญ่ไหมตาถ้วยทองขวดใหญ่ไหมใหญ่มากกันเหรอขวดเป็นลิตรเลยเหรอขวดเล็กจี๊ดหนึ่งก็ต้องใช้หน่วยเป็นมิลลิลิตรเก่งมากเอาเขียนลงไปโรงเรียนวัดอุทุมพลารามจังหวัดสุพรรณบุรีตอบได้หรือเปล่าเอ่ยโรงเรียนบ้านนาปาจาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนเด็กๆตั้งใจเรียนไหมคะคุณครูขาคุยกันจุกจิกจุกจิกไหมตอนนี้คุณครูจิมมี่ให้คุยไหมคะ
ไม่ได้ให้คุยเลยไปข้อที่6สีทาบ้าน1ถังมีปริมาตร25จุดๆๆใครว่ามิลลิลิตรเท่าไหร่คะลิตรเก่งมากทาบ้านทั้งหลังอ่ะต้องเป็นลิตรโรงเรียนบ้านท่ามะนาวอำเภอปากช่องนครราชสีมาเด็กๆตามทันไหมคะคุณครูขาโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามคุณพินสุราษฎร์เขต2โรงเรียนบ้านปงพร้าวอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่เรียบร้อยยังคะข้อ6ยังเอารอแป๊บนึงโรงเรียนบ้านป่างิ้ววิจิตรวิทยาอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์สพปกพเขต2กำแพงเพชรนะคะโรงเรียนนนปอแดงวิทยาเขต2สพปนพเขต2เอาไปข้อที่7เลยเดี๋ยวไม่ทันสบู่เหลว1ขวดมีปริมาตร250จุดจุดจุด250อะไรคะลิตรหรือมิลลิลิตรอะไรคะมิลลิลิตรแถวหัวหน้าเขาบอกว่านักเรียนเคยใช้สบู่ก้อนไหมคุณหมอบอกว่าสบู่ก้อนน่ะจะดีกว่าสบู่เหลวนะแล้วก็แพงไหมไม่แพงสบู่เหลวแพงไหมคะแพงนะคะไหนจะค่าขวดไหนจะค่าเนี่ยเพราะฉะนั้นควรจะเลือกซื้อสบู่ก้อนดีกว่านะคะเอาละไปข้อที่8เลยถั่วเขียว1กระสอบมีปริมาตร30ลิตรรู้จักลิตรกับมิลลิลิตรไหมนนชานนรู้จักลิตรกับมิลลิลิตรไหมคะข้อนี้ตอบอะไรคะ30อะไรลิตรสู้แถวนี้ก็ไม่ได้นี่เขาลูกน้องเธอนะหัวหน้าต้องเก่งสิ30ลิตรนะคะ1กระสอบเยอะไหมเยอะมากต่อไปข้อที่9ค่ะน้ำยาซักผ้า1ขวดมีปริมาตร3อะไรคะจุดๆๆ3อะไรดีหือ3ลิตรหรือ3มิลลิลิตรมิลลิลิตรนี่เท่ากับช้อนกินช้อนกินยาช้อนกินยาเคยเห็นไหมน้ำยาซักผ้า1ขวดแค่3ช้อนน่ะเหรอคะ
สามอะไรสามลิตรขวดใหญ่ไหมใหญ่น้ำยาซักผ้าโดยมากจะขวดใหญ่มากเพราะว่าเราใช้เดือนหนึ่งคุณแม่ก็จะไปซื้อสักหนหนึ่งข้อที่10ข้อสุดท้ายดูซิจะตอบถูกไหมเนี่ยว่าเป็นลิตรหรือมิลลิลิตรน้ำอัดลม1กระป๋องมีปริมาตร330อะไรนะคะเก่งมากค่ะมิลลิลิตรเป็นเรื่องใกล้ตัวนักเรียนมากเลยนะคะโรงเรียนดินดำคำไฮอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีตั้งใจเรียนมากๆเลยเก่งมากค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูมีการบ้านให้นักเรียนสสวทแบบฝึกทักษะเล่ม1นะคะหน้า121เล่ม1นะ121นักเรียนทำเป็นการบ้านมาให้ก็เรื่องที่เราเรียนนี่แหละว่าจะเติมหน่วยลิตรหรือมิลลิลิตรนักเรียนก็ดูว่าตัวเลขที่อยู่ข้างหน้านั้นมันเหมาะสมกับเนื้อหาที่เขาพูดไหมเช่นเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้บอกว่าอะไรนะน้ำยาอะไรนะน้ำยาซักผ้าใช่ไหมสามนักเรียนบอกมิลลิลิตรมันไม่ใช่นะคะต้อง3ลิตรน้ำยาซักผ้าจะขวดใหญ่เอาละค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วคุณครูก็หวังว่านักเรียนคงจะสนุกกับการเรียนในวันนี้พบกันใหม่ See you tomorrow สวัสดีค่ะ